วันนี้เราจะทำขนมเข่งนะคะขนมเข่งกะทิสดมะพร้าวอ่อนแป้งนุ่มนานแม้จะเข้าช่องฟรีซมาพักไว้ให้หายเย็นแล้วก็นำมานึ่งความนุ่มก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะขั้นตอนแรกเราจะทำกระทงก่อนนะคะเราจะนำใบตองไปตากก็นำมาเช็ดแล้วก็นำมาฉีกตามขนาดตามที่เราต้องการแล้วก็นำชามาคว่ำลงแล้วก็ทำให้มันเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมจะทำไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะวันนี้แอดมินทำไซส์ใหญ่ค่ะเวลาเราทำใบตองเราจะต้องให้ลายของใบตองมันไปคนละทางกันนะคะเพื่อไม่ให้ใบตองมันแตกแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันกลัดแบบนี้เลยค่ะถ้าหากคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะทำใบตองเองก็ซื้อได้นะคะที่ตลาดมีขายค่ะพอเราได้ใบตองเป็นรูปกระทงลักษณะนี้แล้วเราก็จะแต่งให้มันสวยงามระดับของใบตองมันจะอยู่เท่าๆกันแบบนี้เลยค่ะใช้กรรไกรตัดออกนะคะแล้วเราก็จะทาด้วยน้ำมันนะคะน้ำมันพืชยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกนะคะต่อไปเราไปดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงค่ะวันนี้เราจะใช้แป้งข้าวเหนียวแป้งมันน้ำตาลทรายกะทิเกลือน้ำสะอาดและก็เนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะเราจะนำเนื้อมะพร้าวอ่อนไปนึ่งด้วยไฟแรง10นาทีแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราก็จะมาทำน้ำเชื่อมกันค่ะเราจะใส่น้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทรายแดงลงไปนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนๆในการเคี่ยวนะคะปล่อยให้มันละลายเองแล้วก็พักพอมันละลายแล้วพักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราจะไปทำแป้งค่ะเราใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็เติมแป้งมันลงไปค่ะอัตราส่วนแอดมินขึ้นไว้ให้แล้วนะคะจากนั้นก็ใส่เกลือค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะค่อยๆเติมกะทิลงไปนะคะค่อยๆเติมกะทิลงไปแล้วก็นวดไปเรื่อยๆค่ะจนแป้งของเรามันเข้ากันดีนะคะเราจะใช้เวลานวดแป้งประมาณ15นาทีค่ะแป้งของเราก็จะเนียนดีนะคะพอแป้งของเราเนียนดีแล้วเราก็จะนำเชื่อมที่เราทำไว้ที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะคะนำมาใส่ลงไปและก็ค่อยๆนวดให้มันละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเราจะนวดจะไปเรื่อยๆนะคะพอมันเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำมากรองค่ะนำมากรองด้วยตะแกรงตาถี่นะคะพอเราได้เนื้อแป้งที่เรากรองเสร็จแล้วเราก็นำเนื้อมะพร้าวที่เรานึ่งเมื่อกี้นะคะที่พักไว้ให้เย็นแล้วนำมาใส่ลงไปในแป้งได้เลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะตักใส่กระทงนะคะเตรียมนึ่งได้เลยค่ะเราใส่ไม่ต้องเต็มมากนะคะพอเวลาขนมของเราสุกดีเนื้อของขนมของเราจะฟูขึ้นนะคะเราจะใช้เวลานึ่ง25นาทีค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นพอจับได้นะคะเราก็จะนำมาชิมค่ะแป้งของเราจะนุ่มมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเหนียวนุ่มยืดได้เลยแบบนี้เลยนะคะพอตอนเช้าเราไปนำขนมเข่งที่เราแช่ไว้ออกมาดูนะคะแป้งของเราก็ยังจะนุ่มหยิบขึ้นมาก็ยังนุ่มเหมือนเดิมค่ะบีบดูก็ยังนุ่มไม่มีความแข็งเลยนะคะแอดมินทำไว้เดี๋ยวจะเข้าช่องฟีดไว้พอถึงวันตรุษจีนจะนำออกมานึ่งอีกทีหนึ่งค่ะลองไปทำกันดูนะคะสูตรนี้นุ่มนานจริงๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ